ทั้งหมดนี้เราจ่ายนะ1ที่เราจ่ายก็คือ1จ่ายให้อำเภอใน 760,000 2เราจ่ายให้ภาษีนี่ 6% เราจ่ายมกรา 1.2% ก็ค่าประมาณ 9,000 แล้วก็ไปจ่ายค่าโนตารี 4,600 ทั้งหมดนี้จะตกอยู่ที่ประมาณ 816,060 ประมาณ60ยูโร 40.20ไม่ใช่หวยนะไม่ใช่หวยเราก็ไม่แน่นะคะนี่คือเราจ่ายทั้งหมดพูดง่ายตีไปครับต้นทุนก็คือ8,816,000เป็นจำนวนนี้ก็คือเป็นจำนวนเงินที่เราลงพ่อใหญ่ไม่ยอมให้กู้หลวงพ่อใหญ่ที่วัดมหาธาตุไปคุยกับท่านบอกว่าเราจะจ่ายเท่านี้เท่านี้อาตมาก็ไซโคใหญ่เลยนะจ่ายเท่านี้เท่านี้นะครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าหลายปีมันก็เสียหน้าทั้ง20,000นะ20,000 30,000 5ปีนี่อะไรนี้หลวงพ่อช่วยก็เลยไปทอดพระป่าที่วัดมหาธาตุ2 ครั้งครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกได้มาประมาณ4 ล้าน100,000ยูโรไปทอดครั้งที่2เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เงินมาประมาณโอนมา7 ล้านเกือบ7 ล้านนะทั้งหมดนั้นคือโอนมาจากเมืองไทยเนี่ย11 ล้านถ้าทอดเที่ยวจะได้เยอะเพราะว่าได้4 ล้าน7 ล้านมันจะเป็น10 ล้านนั่นคือหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อพระธรรมสุธีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุท่านได้เข้ามาซัพพอร์ตโดยมีเจ้าภาพครั้งแรกเลยคือคุณสุนทรีวรรณวิทย์เจ้าของพัดลมฮาตาริที่เมืองไทยเข้ามาเป็นประธานให้9วันก็9วันนี้เดือนนี้อีกสองปี6เดือน9วันถึงวันนี้การที่เราติดต่อคอนแทคเรื่องนี้มาอย่าลืมซื้อ9นะพรุ่งนี้นะกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จวันเดียวชั้นใดวันนี้แหละวันนี้วัดเราเพิ่งเริ่มต้นที่ผ่านมาคือเตรียมงาน2ปี6เดือนนี่คือเตรียมงานมาจากนี้ไปคือเริ่มงานหลังจากนี้ไปคือเราเริ่มงานช้าได้พาเล่นงานเพราะฉะนั้น2ปี6เดือนนี่คือเราเตรียมงานกันวันนี้เราเพิ่งได้เริ่มงานคือได้วัดใหม่วันนี้สำหรับที่จะเริ่มงานโยมแกบอกว่าเอาตัวไปเงินไปดูไปจะไปหาเงินมาให้ไปดูไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะคือเป็นการรวบรวมความรักความสามัคคีของพวกเราทุกฝ่ายทุกเมืองเพราะว่านโยบายที่อาจจะมากันก็คือเป็นลักษณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอาเฉพาะคนที่มีความรู้ภาษาดัตช์ดีเป็นอย่างดีว่างั้นเถอะนะก็ดูแลเรื่องกระดาษเจ้าหน้าที่พยาวัชกรฝ่ายกิจกรรมเนี่ยดูแลเรื่องกิจกรรมดูแลเรื่องกิจกรรมทั้งหมดการจัดงานทั้งหมดเลยที่เราทำกันเนี่ยทีนี้ฝ่ายกิจกรรมของเราอยู่หลายเมืองเนี่ยนะใครมาบ้างวันนี้อ้าวอยู่เมืองไหนบ้างยอมติ๊กยอมดายอมยะดาอยู่ที่อลักมายอมนิดยอมรสอัมสเตอร์ดัมยอมจูดี้จูอัมยอมไฟยอมไฟอยู่บาร์นยอมฟองคำอยู่ที่ไหนเดนฮาร์กยืนขึ้นหน่อยสิไปมูลนิธิคอยยืนแนะนำตัวหน่อยแล้วก็ไปกิจกรรมผมยืนแนะนำตัวเพราะว่าต้องยกอย่างนี้นะฝ่ายติดต่อประสานงานจากอำเภอเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ้าหน้าที่มูลนิธิคือคุณโยมนักตาแล้วก็คนที่มาไม่ได้อีกคนหนึ่งก็คือโยมหน่องนักตาไม่ได้ก็คือทั้งสองคนนี้คือติดต่อคอนแทคเรื่องทั้งหมดดำเนินเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของ
ติดต่อประสานงานอำเภอติดต่อประสานงานกับมักกะลาทั้งหมดนี้คือสองคนนี้ดูแลทีนี้ฝ่ายกิจกรรมแถวหน้าก่อนนะยมเพ็ญยืนขึ้นก่อนเลยอุ้ยคนเลยกิจกรรมยมเพ็ญแนะนำตัวเองแนะนำตัวเองหันหน้าทางโน้นสุภัทรมาก่อนหลวงตาสุภัทรกลับไปก็ส่ง
ท่านสมเด็จมาด่วนเลยเรื่องด่วนที่สุดเลยส่งมาบอกว่าไปก่อนผมยังไปไม่ได้เพราะติดงานอยู่ก็ส่งให้ท่านสมเด็จมาท่านสมเด็จมาล่วงหน้าจะมาประมาณเดือนนึงนะแล้วก็ปรึกษางานอะไรกันมาตลอดเป็นเพื่อนพระธรรมทูตรุ่นเดียวกันมานะเพื่อนเห็นฉากหลังของอาตมาเห็นฉากหลังของวัดพุทธวิหารให้ความเป็นไปของพุทธวิหารเราทั้งหมดนะมาถึงวันนี้ท่านมีความรู้สึกไงอยากให้ท่านได้พูดเวลาพอนิมนต์จะคืนนิมนต์ครับยืนขึ้นหน่อยนี่เราข้างหลังไม่เห็นข้างหลังไม่เห็นโอเคก็หลายปีแล้วเนาะตั้งแต่ปี2007ตื่นเต้นไปนะว่าก็ได้มาช่วงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนแปลงพ่ออดีตหลวงพ่อเจ้าวาดพระครูไกรสอนวิราชหลวงพ่อเมตตาเป็นอารีได้มรณภาพไปก็เลยหลวงพ่ออาจิบุรีสมบัติมหาธาตุพระธรรมสังฆ์ก็เลยแต่งตั้งมหาจำเริญมาเป็นเจ้าวาดที่ท่านเล่าว่าท่านเป็นพระตอนนั้นจะมาอยู่เยอรมันอยู่แถวแฟรงเฟิร์ตก็พอดีท่านก็เลยมาติดต่อจะมาให้มาก่อนมาเข้าพรรษาแรก1เดือนมาก่อนท่านลงหน้า1เดือนยุคเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงมาดีขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของเราในการที่จะขยายที่ให้กว่าเดิมแต่ว่าก็ต้องมีการซ่อมแซมอีกเยอะอยู่เพราะว่าเรารวมไปแล้วแต่ก่อนมันไม่ใช่ที่อยู่ทีนี้เขาทำให้เป็นที่อยู่เขาต้องไปปรับปรุงเป็นที่อยู่แต่ธรรมะว่าคนที่โล่งบกที่สุดคือเจ้าวาดนะว่าหาที่มาหลายปีแล้วจะได้ก็ไม่ได้ประมาณ2ที่ครับแต่ที่จะตกลงซื้อใครจริงที่ยึดประดำประดับเทียบว่าทางร่วมทางหลวงพ่อแม่นิยานนะครับทีนี้ก็2ปี269นะ2ปี6เดือน9วันที่เรียนต่อ269ย้ำไปเลยนะ269ไม่เป็นไรก็ท่านเจ้าว่ามีความกดดันนะครับโยมก็ถามว่าท่านที่ไรยังอยู่เรื่อยหลายที่แต่วันนี้คือวันที่พอเซ็นสัญญาคือว่าโลกออกไปทีนี่ผมพูดย้ำนะสรุปแล้วแต่มันเป็นความรู้สึกยังไงครับความรู้สึกก็ถือว่าได้ร่วมงานกับท่านพระจำเริญซึ่งเป็นพระธรรมทูตรูปที่5ก็ถือว่าท่านเป็นพระที่เขาไม่ได้ว่าเป็นพระที่ดีมีความมุ่งมั่นทำจริงก็กับเพื่อนที่มาปฏิบัติสถานกิจด้วยกันก็เป็นกันเองทำงานแบบเป็นทีมนะคือว่าต่อมาก็มีความคือว่ามีความรู้สึกยินดีมีความนะปราบปลื้มในการที่เราได้มาถึงวันนี้จุดหนึ่งแต่ยังต้องกล้าไปอีกก้าวไปเพราะงานพระธรรมสูตรหรือว่างานพระศาสนายังไม่สิ้นสุดนะครับหลายชั่วอายุคนตั้งแต่นั่นแหละ2,500กว่าปีมาแล้วตั้งแต่มาจากอินเดียมาถึงประเทศไทยทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญนะศาสนาสิ่งประการใดขอให้จงสำเร็จดังมโนรถทุกประการนะสาธุอีกท่านหนึ่งขอเป็น
นะเขาเป็นป่าคารวาสบ้างคือตั้งแต่ต้นช่วยงานจับงานตั้งแต่ต้นพอเชิญยมนิทราครับบาสิกาเรียกว่านางวิสาขาประจำอัมสเตอร์ดัมนายืนขึ้นยังยืนเต้นเรียกว่าความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อแบบจะตื่นเต้นกับผมดีใจกับท่านที่ท่านได้มาโปรดพวกโยมที่นี่แล้วญาติโยมที่นี่ก็รวมมือรวมใจช่วยกันครับให้อยากมีวัดเราก็อยากทุกคนพอท่านมาก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนยอมที่ยอมรู้สึกว่ายอมได้อะไรบ้างวัดมาเนี่ยยมตั้งแต่มาช่วยงานวัดเพื่อนที่วัดได้หรือว่าเสียอย่างเดียวได้ความสุขแล้วก็ได้เอาสิ่งดีๆไปเผื่อแผ่คนข้างนอกแล้วก็ได้แนะนำสิ่งดีๆกับท่านรู้สึกว่าตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไปในตัวเองไหมดีค่ะมีแต่สิ่งดีๆสวดมนต์เป็นไม่สื่อไม่ออกเรื่องท่านสอนสวดจนสวดมนต์ได้แล้วก็ชวนเพื่อนๆหลายๆคนมาทำสิ่งที่ดีๆได้แล้วก็ได้สร้างวัดนี้ถือว่าดีค่ะท่านแล้วท่านก็เป็นพระสงฆ์ที่ดีมากสำหรับญาติโยมที่นี่ค่ะเป็นผู้ท่านที่ดีสำหรับพวกเราค่ะท่านทำทุกอย่างให้เราเห็นว่าท่านทำจริงๆค่ะอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจอาตมาใช่ไหมติ๊กนึงพูดถึงผลงานที่ท่านทำเจ้าค่ะไม่มีคนศรัทธาก็คงไม่มีอย่างนี้ใช่ทุกคนที่นี่คนไทยที่นี่ใจดีมากค่ะสาธุทุกคนค่ะสาธุทุกคนครับขอสายคุณยมจุลีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากตื่นแต่เช้าไปอยู่ที่วัดใหม่ก่อนใหญ่ท่านจะไปกี่โมงเขาให้เข้า10โมงเช้าก่อนสิแล้วโอเคแต่โยมนึกไปเดี๋ยวรอที่พี่นิดก่อนมาถึงนิดเราไปกันเลยนะไปถึงสามีพี่นิดบอกว่าอ้าวไหนเราไม่เห็นมีใครไปยืนกันก่อนไปยืนไม่เป็นไรเรามาเปิดจุกตัดริมริมไปยืนแล้วก็เคยเข้าไปในวัดอันนั้นก็แต่ยังวัดใหม่นี่นะแต่ยังไม่ได้ดูเดินขนาดนี้วันนี้เห็นแล้วขนลุกอบอุ่นมากดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านท่านเป็นผู้นำที่ดีมากไม่ได้ชมนะท่านยกท่านพาทำคนส่วนมนเป็นคนเข้าวัดเยอะสมัยก่อนวัดอัมสรังเงียบเหงาวังเวงโวเวมตั้งแต่ท่านมา5ปี6ปีนะเป็นลูกศิษย์ท่านเลยคนเยอะอย่าบางทีโอ้โหคนมันมาจากไหนกันเนี่ยเมื่อก่อนไม่เห็นคนเยอะมาเยอะมากมันเยอะไปหรือเปล่าดีใจแล้วก็ที่เราต้องการอันนี้พูดเยอะไปไหมเยอะเหรอไม่ใช่คนในเยอะไปไหมยังได้เวลาทำงานละสองคนหาเลยดีใจลงอีกหน่อยเราก็มีวัดเป็นของตัวเองหน่อยเด็กๆรุ่นต่อไปของเราก็มีสถานที่ที่ดีใช่ไหมเรารอมานานแล้วแล้วก็เริ่มจากเกือบจะเป็นความจริงแต่ยังไม่ใช่เราต้องช่วยเราต้องพร้อมใจช่วยกันอีกตอนนี้เหลือก่อสร้างนิดนึงก็มีคนฝากขอพระป่าสามัคคีนะคะจากทุกจังหวัดเพื่อสร้างกุฏิพระที่จังหวัดอเมริกาอัมสเตอร์ดัมเพื่อสร้างโรงแรมช่วยกันนะหรือก็มีแค่นี้แหละบุญขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไปส่งเราจ้ะบอกคุณแล้วนะบอกคุณแล้วค่ะเดินละอีกคนหนึ่งคนนี้ก็ช่วยงานอาตมามาตั้งแต่ต้นเลยก็เห็นฉากหลังการทำงานของอาตมามาตลอดทุ่มเทช่วยงานมาตลอด
ล้วก็ไม่ใช่ทุ่มเทเฉพาะแรงกายแรงใจเท่านั้นก็ยังเป็นแรงเงินอุปถัมภ์ทุกอย่างที่ทางวัดที่จะช่วยทางวัดได้นะปีที่แล้วก็บริจาคมาบอกบริจาคเล็กเล็กน้อย10,000ยูโรเล็กน้อยเล็กน้อยยังมีอีกยังมีอีกแต่ปีนี้เอาแค่นี้กว่าไหมขอเชิญยมโรสยมโรสที่มีวันนี้แล้วก็จากที่ลมคู่คันกันกับพระอาจารย์ปลื้มใจปลื้มใจร้องแล้วก็พี่ๆทุกคนที่ช่วยทำให้เต็มปลื้มก็ขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้มาในวันนี้ก็ขอฝากบุญไปถึงด้วยค่ะสำหรับทุกคนที่ได้ช่วยทางวัดพุทธวิหารลำสะดำของเราทุกคนค่ะถ้าใครมีปัจจัยศรัทธาก็บริจาคเข้ามาเพิ่มได้ส่วนตัวดิฉันเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตข้างหน้าก็จะได้ช่วยงานพระอาจารย์ต่อไปค่ะในฐานะทีนี้ต้องสัมภาษณ์อาจารย์แล้วล่ะว่ามีความรู้ยังไงเดี๋ยวยังไม่หมดเลยในฐานะคืออาตมามาเนี่ยมาที่ซานฟอร์ดมาประจำนะมาบ่อยนะมามกรามาหามกรามาเรียนมกราก็คือมาใช้บริการที่ร้านนี้ประจำคือตั้งแต่รู้จักยมเพ็ญมายมเพ็ญเขาไปช่วยตลอดเนาะคืองานทุกอย่างแม้แต่เรื่องของมักกะลาเนี่ยเรามาเคยมาดูโบสถ์นะคือคุณยมมักกะลาคุณยมบับเนี่ยให้เราไปดูโบสถ์ที่ซันฟอร์ดให้เราไปดูโบสถ์แต่คือมันอยู่ในชุมชนเกินไปแล้วมันก็ไกลเราก็ไม่เอาแล้วมันมีโบสถ์ตรงนั้นมีโรงแรมให้ด้วยนะเราก็ดูแล้วมันไม่เท่าคุณสมบัติที่เราเขียนเอาไว้เราก็ตัดออกแต่ก็มกราเขาก็พร้อมที่จะช่วยเราหาตลอดนะเมื่อพูดถึงมกราปุ๊บที่เราไปติดต่อกับทางอำเภอได้เราก็นึกถึงมกราที่ซันฟอร์ดที่ก็ติดต่อผ่านยมเซนเพราะว่าเราน่าจะติดต่อผ่านคนที่เรารู้จักโดยเฉพาะลุงยับเป็นเพื่อนกันกับมกราก็น่าจะช่วยเราได้ดีแล้วก็มกราก็เต็มที่กับเราทุกอย่างช่วยเราทุกอย่างเพื่อพูดแม้แต่เรื่องที่เร่งทางอำเภอเนี่ยนะคือต้องบอกว่าอาตมาเนี่ยกดดันนั่นคือกดดันหลวงพ่อก็ถามข่าวว่าเมื่อไหร่จะซื้อโยมหลายคนก็มาถามโดยเฉพาะโยมจูดี้ถามทุกวันว่าโยมถามทุกวันแต่อย่าลืมนะว่าไอ้กรรมการวัดนี่โดนข้างนอกกดดันอีกนั่นนะโดนทุกทางแล้วที่สำคัญงานกฐินก็ไม่มีที่ทอดแปลกมากนะกฐินปกติเราจองทอดที่ลนเบรกก็ไม่ว่างที่โน้ตก็ไม่ว่างเลื่อนลงมาวันที่19ก็ไม่ว่างเลื่อนออกไปต้นเดือนพฤศจิกาก็ไม่ว่างปีนี้หาไม่ได้แล้วฉันหาไม่ได้แล้วแล้วไงที่ใหม่พวกเราจะได้เพราะว่าฉันกดดันทุกด้านถ้าวันหนึ่งเธอเรียกยมนัทเข้าไปวัดฉันทนไม่ไหวแล้วเรียกคุยเลยมันไม่ได้แล้วฉันไม่มีที่ทอดกฐินต้องทำยังไงก็ได้ก็เลยอย่างนั้นเราไปกดดันทางอำเภอให้หน่อยคุยกับมักกะลาก่อนเลยไปเช่าโบสถ์ต้อง3วันกว่าบวชท่านนะก็เลยมักกะลาเห็นดีเห็นงามด้วยก็บอกว่าถ้าไม่อนุญาตให้เราไปภายในวันที่5กันยายนเนี่ยเราไม่เอาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนน่ะเราไปวันที่4วันที่5ประมาณนั้นไม่เอาแล้วว่างั้นมักกะลาก็ทำหนังสือเลยวันที่27สิงหาตอบตกลงแล้วก็ที่จริงเราจะซ็นตั้งแต่วันที่1กันยาก็ได้แต่บอกเราเอาวันที่9เดือน9มาเล่นกันเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ต้องมาถึงสารปอดเนี่ยเพราะว่ายมเพ็ญและยมเพ็ญก็เป็นฝ่ายกิจกรรมของเราด้วยเพราะเชิญมายมเพ็ญดีพูดหลาย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 พ
ก่อนอื่นก็ดีใจเนาะทุกคนก็ดีใจเหมือนที่พี่พูดไปแล้วก็ดีใจทุกคนแล้วก็ยินดีค่ะที่ได้ช่วยทางวัดถ้ามีอะไรพอช่วยได้ก็จะช่วยถ้าไม่ถึงเนื้อบากฝาแรงแล้วก็มีความศรัทธาในพระอาจารย์ไปก็หลายวัดนะอยู่ที่เนี่ยบาแบกก็ไปหลายเมืองเหมือนกันแต่ไม่จมปักอยู่กับวัดที่ไหนที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มาที่นี่รู้สึกมีความสบายใจเหมือนอยู่บ้านเราอ่ะเนาะเหมือนอยู่บ้านเราเหมือนท่านเป็นกันเองด้วยอย่างเงี้ยไม่มีเจ้าของค่ะคือภูมิใจค่ะแล้วก็มีความสุขแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะไปสองไปสองเลยนะท่านคือคนนี้บอกว่าเย็นนี้ตายได้นะที่มันเสนอที่ดาวเย็นนี้ตายได้ตายได้เพราะว่าช่วงนี้จนถึงเซนเตกันนิ่งนี่ตายไม่ได้เด็ดขาดก็ตายไม่ได้ถ้าเซนเรียบร้อยแล้วตายได้ต้องคาดมือต้องคาดมือนี่คือความหวังสร้างความหวังไว้อย่างใหญ่มากเพราะว่าฝากเตกันนิ่งไว้กับเขาคือสองคนนี้คุณยมคือหนึ่งนักการสองคุณเตอรี่ห้ามตายก่อนเซ็นนี่ห้ามตายห้ามหายไม่อนุญาตทั้งสิ้นมังนิกมังนิกมังนิกอ้าวคุณเตอรี่ชวนสวัสดีครับแรงได้ ik ga nu Nederlands praten hoor. Nee, inderdaad, ik heb gisteravond gezegd ik mag pas morgenavond doodgaan, want ik moet eerst even nog tekenen. Maar eigenlijk wil ik ook niet vanavond doodgaan. Nee, mag niet. Nee, mag niet. Ik blijf nog eventjes bij. Nee, mag niet. Ik ben ook ongelooflijk blij dat we eindelijk na zoveel tijd dat het is gelukt. En er waren heel veel hobbels op de weg. We hebben heel vaak gedacht, het gaat nu lukken en dan was er weer iets. En dan, nou oké, maar nu eindelijk is het zover. En ik ben echt ook heel opgelucht. Straks helemaal, als we hebben getekend, dan komen we nog één keer hier naartoe. En dan kunnen we echt tjajo roepen. Hè? Tjajo. Maar eerst nog even daar tekenen en dan is het afgelopen. Maar wat mij het eerst, ik zat ook net te denken, ik ben gevraagd nu, geloof ik, in 2010 was het, om in het bestuur te komen. Maar wat mij het meest ontroert, elke keer weer, is dat iedereen elkaar helpt. En dat die samenhorigheid is zo sterk bij jullie in de Thaise gemeenschap. Dat vind ik echt ongelooflijk. En daar kunnen wij Nederlanders al heel veel van leren, vind ik. Dat is denk ik ook iets wat wij echt kunnen geven, ook weer daar in de omgeving waar we naartoe gaan. Kijk, de mensen kennen ons daar niet, maar ik weet zeker, over een jaar, dan kennen ze ons en dan zijn ze blij dat we er zijn. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ik denk ook dat de nieuwe tempo, nou, we hebben een goed plan over hoe het in de toekomst moet worden. Ik denk, we kunnen gewoon stap voor stap realiseren het. En over 10 jaar hebben we gewoon de mooiste tempel in heel Europa, volgens mij, hoor. Oké, ik kan alleen maar zeggen, ik ben gewoon heel erg blij. En daarmee wil ik gewoon afsluiten, ik ben blij. Op jongeren, op kleine, die moeder, die ouder van ons, de oud naar de tempel. Gaan jullie maar naar de tempel, feest de tempel. Lekker eten. Dan die mond gekregen, zeg maar. Gaan jullie maar naar wat? Gaan jullie maar helpen naar wat? Ja, oké. We afwassen, opruimen en dingen. En daarna krijgen we eten, snoepje. Daarom, we hebben ook elke keer. In 12 maanden, elke maand feest in de tempel. Daarom. Wij zijn samen, sterk, bots. Ja, want kijk, het is ook zo, wat ik ook niet begrijp, ik als Nederlander, is gewoon toen Canadiaan kwam hier in de tempel, toen was er een schuld.
Er moest gewoon nog geld betaald worden. Er waren leningen om schulden af te betalen. En nu zijn we, nou, Tanajaan is in 2007 gekomen. Het is nu 2014, in 7 jaar tijd. De schulden zijn weg. We hebben een nieuwe tempel. We hebben ook nog de oude tempel. Hè? Vergeet niet, dat is ook nog steeds ook vermogen. Als we het hebben verkocht, kunnen we gebruiken voor verbouwing van de nieuwe tempel. Dus het is ja, ongelooflijk wat jullie met z'n allen hebben gepresteerd. Ja. Power. Power. ขออีกสักสองคนเนาะยอมสร้างด้านหลังโน้นขอยอมอายอมกุ้งยอมกุ้งนี่ก็คือช่วยงานตั้งแต่ต้นเหมือนกันโอ้ยก็ดีใจนะที่พวกเราได้วัดใหม่กันดีใจมากก็ทุกคนก็เหนื่อยกันทุกคนเห็นใจทุกคนเข้าใจเพื่อนร่วมงานทุกคนบางทีเราก็มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเดินผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ดีใจเนาะพวกเรายังเข้มแข็งกันทุกคนยังทำงานกันสู้กันเต็มที่แม่แบบของเราก็นั่งอยู่ข้างหน้านั่นแหละหลายคนอยู่โอ้ยทำได้ยังไงก็ไม่รู้ทำมาแล้วเราก็สู้มีจุดหมายเนาะเราคนก็มีจุดหมายที่จะไปทำไว้ให้คนข้างหลังเขาถึงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครก็เป็นของทุกคนไงก็ขอบคุณมากทุกคนนะคะดีใจมากที่ได้ร่วมทำช่วยทางวัดแล้วก็ทุกคนก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาร่วมซื้อกับเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ด้วยดีใจก็เลยปลื้มใจเลยพูดไม่ค่อยเยอะแล้วอนุโมทนาบุญทุกคนแล้วครับแล้วก็อาจารย์ที่ได้วัดสำหรับพุทธศาสนาต่อไปครับขอฟังเสียงเฮรันดิกหน่อยก็แล้วกันเฮรันดิกเฮรันดิกเฮรันดิกคนนี้คือในเรื่องของการเงินทำบัญชียอมหนักมากนะแต่ว่ายอมมาตรการยังดูแลบัญชีของเราได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี่นะเป็นงานหนักแต่ว่าเป็นงานที่อยู่ฉากหลังทั้งหมดคือพวกเราไม่เห็นเพราะว่าเวลาทำงานคือจากหอกแฟ้มหอกอะไรไปทำงานที่บ้านแล้วก็มักเคยคนผู้ตรวจสอบบัญชีของเราเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเขาจะลาออกคือเขาทำงานหนักที่คนเซ็นรับรองตรวจสอบบัญชีเราเพราะว่าเขาบอกทำงานหนักทีนี้ก็เลยยมนักการก็เลยไปรับอาสาลงบุ๊กให้เขาคือรับอาสาไปเรียนเป็นเรียนการลงบุ๊กผ่านคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมซึ่งเราเช่าซื้อโปรแกรมมาโปรแกรมที่ทำบุ๊กเฮาเดอร์เนี่ยเราต้องไปพิมพ์ให้เขาตรวจสอบให้เราอย่างเดียวเซ็นรับรองให้เราแล้วก็ส่งทางภาษีให้เราอย่างเดียวเขาก็เลยอยู่กับเราต่อนะก็คือเป็นงานหนักจากหลังพลาดก็พลาดไม่ได้พลาดก็คือคือมันเกือบล้มทั้งกระดานนะทับพลาดนะเพราะฉะนั้นการเงินการทองคืออยู่กับโยมนัทการทั้งหมดแต่ว่าเรื่องการโอนเงินโอนทองจะโอนเงินโอนทองเนี่ยก็คือต้องมาผ่านอาตมาต้องใช้โค้ดใช้อะไรผ่านอาตมาผ่านโทรศัพท์อาตมาคือตรวจสอบผ่านลักษณะอย่างนี้ไม่ให้คือให้โยมนัทการไปโอนทีเดียวไม่ได้นะถ้าเงินเล็กๆน้อยๆนะได้แต่ถ้าเป็นพันขึ้นต้องมาผ่านบัญชีของอาตมาคือพูดง่ายมาเอาโค้ดที่โทรศัพท์อาตมาก่อนถึงจะสามารถโอนเงินโอนทองได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตรวจสอบกันส่วนไหนที่เป็นส่วนสำคัญที่โยมนัทการเป็นคนโอนเป็นคนจ่ายให้ลงชื่อไว้ให้ลงชื่อไว้ว่านี่ NB เงี้ยหมายถึงคือถ้าบัญชีโยมไปเปิดไปตรวจไปดูไปทดไปตรวจสอบได้ตลอดโยมจะขอดูตอนนั้นก็ดูได้ตลอดเพราะว่ามันเป็นบัญชีที่เราทำสำเร็จรูปทุกตารางนิ้วของเนื้องานเพราะฉะนั้นการความพลาดการผิดพลาดคือต้องพูดง่ายตรวจสอบได้โปร่งใสทุกอย่างนะก็คุณจะเป็นมาตรการเอา
คนเป็นสองคนขอเสียงความรู้สึกไงที่ร่วมงานมาเป็นยังไงบ้างจริงๆเข้ามาเริ่มงานให้กับท่านอาจารย์ก็ปีตอนเป็นวิทยาวิศวกรชุดปี2010ครับที่ท่านบอกว่าเชิญมาที่มาพอหลังจากนั้นก็เพื่อจะไปรับงานเป็นเอเรนจิทำบัญชีให้กับที่วัดได้ครับปีนี้เข้าปีที่3ยอมรับว่าปีแรกอุปสรรคมากมายอุปสรรคเยอะมากแต่ที่ผ่าฟันไม่ได้ทุกวันนี้จากท่านค่ะท่านสอนให้แข็งสิ่งอะไรที่มากระทบเราให้อยู่นิ่งๆให้แข็งในหินผานี่คือสิ่งได้เรียนจากท่านขันติแล้วความสามัคคีที่ได้จากท่านนี้ยินดีมากค่ะที่ได้มีวันนี้คือไม่ยอมให้เลยยอมไม่ได้ยอมนะคะไม่ได้ยอมแต่จริงๆแล้วแอบดีทาท่านอาจารย์เจ้าว่าที่บ่อยมากบ่อยมากๆเวลาขับรถเนี่ยถามคุณแหม่มได้อะไรดีทาบ่อยมากที่ได้มาร่วมงานกับพวกพี่ๆค่ะก็เนาะไม่รู้จะพูดอะไรก็ดีใจวันแรกที่ท่านบอกว่าเราได้วัดใหม่แล้วดีใจมากมาจะเอาลอยแกเราให้อะพี่แกไปแล้วก็จะลอยแกก็ดีใจด้วยเนาะปกติแกจะไม่ค่อยจะถามอะไรมากมายเมื่อเช้าแบบนัดรถไปกี่โมงซิจะไปกี่โมงแกก็ดีใจเราก็ดีใจเนาะที่ได้วัดใหม่พี่ก็ได้ช่วยงานวัดมาตลอดเวลา 4-5 ปีแล้วท่านเนาะก็ได้เข้ามาช่วยงานเรื่องจดหมายบ้างเรื่องทำสมาชิกรายชื่อสมาชิกจดหมายข่าวเนาะก็ค่ะแล้วก็ได้ช่วยงานทางกระจายข่าวทางเมืองอ้อก็มาซึ่งก็ได้นำพระสงฆ์เนาะไปเผยแพร่ทางโน้นเพราะว่าเห็นเมืองมันเงียบไม่มีใครไปทำอะไรด้านโน้นเลยเราอยู่เมืองโน้นทำไมเราไม่ทำก็เลยที่จะทำเกมตรงนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกๆคนเพื่อนๆเนี่ยนะที่อยู่เมืองออกมาพิยาอย่างเงี้ยได้มีส่วนร่วมกันจะไปชวนพี่เข้ามาทำงานที่ผ่านมาเนี่ยนะค่ะแล้วก็ชวนพวกพี่ๆเขาพี่นันอย่างเงี้ยก็ให้มีส่วนร่วมค่ะได้มีอะไรทำร่วมกันค่ะที่อยากให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีกันเราจะได้รวมพลังกันสร้างวัดให้มันขอให้มันเดินหน้าต่อไปนะคะสาธุว่าเป็นเรื่องของวัลภาพที่ออกมาเนาะก็จะเห็นว่าทุกคนสามัคคีกันช่วยเหลือกันขยันขันแข็งเลยก็นับว่าพวกเรานี่โชคดีนะคะที่ว่ามีพระสงฆ์อย่างทุกท่านที่ได้มาประจําหรืออยู่ที่วัดพุทธวิหารแห่งนี้สิ่งที่ประทับใจเราเห็นทํางานแข็งขันกันตลอดมาแล้วแต่ว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปที่ไปเยี่ยมไปสังเกตการที่ว่ามีพระธรรมทูตนะคะในยุโรปเนี่ยประมาณ80 90รูปด้วยกันมารวมกันแล้วก็ภาพที่ได้เห็นเนี่ยดีใจอ่ะว่าอุ๊ยโอ้หลวงพ่ออ่ะโอ้ยแบบเก่งจริงๆเลยเนาะภาพหลายรูปหลายอะไรเขาก็แบ่งเป็นส่วนๆไม่อย่างที่เราทำงานกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ในนี้ว่าได้เห็นมีอยู่ตอนเช้าก็จะมีการลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะมีแต่หลวงอานะคะแล้วก็ภาพของเข้าใจว่าเป็นของพุทธวิหารทั้งหมดเลยใช่ไหมคะที่โต๊ะประชาสัมพันธ์มันเป็นภาพที่แบบอุ๊ยของเรานะของเรานะอุ๊ยเราทำงานขันแข็งมากเลยแล้วก็ท่านก็มีบทบาทแล้วคือตอนที่เขาประชุมกันนะคะพระสงฆ์เนาะแล้วก็จะมีท่านเนี่ยพูดเสียงดังฟังชัดเข้มแข็งให้ความเห็นที่แบบชัดเจนแล้วแบบตื่นตัวอยู่ตลอดแล้วเป็นภาพที่เห็นตลอดนี่รู้สึกว่าได้นั่งมองท่านบ่อยมากโอ้โหแบบเก่งภูมิใจกับพี่แจงไปกัน2คนค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะปิดงานแล้วก็จะมีการทอดผ้าป่ากันแล้วก็มีที่หลวงพ่อสมศักดิ์นะคะที่เป็นเจ้าภาพเนาะก็เลยบอกว่างานเดี๋ยวให้หลวงพ่อเราเนี่ยเป็นคนเชียร์ต้นผ้าป่าให้คนมาต่อยอดหรือว่าใส่ผ้าป่าอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้ยหลวงพ่อเราอยู่แล้วหลวงพ่ออยู่แล้วเก่งอ่ะแล้วพระนั่งกันเยอะเลยอ่ะค่ะเป็นความที่ภูมิใจมากที่พระเราเห็นใกล้ชิดมาเท่าไหร่6ปี7ปีนะคะแล้วก็มีบทบาทแล้วก็ด้วยความสามารถของท่านจริงๆไม่ใช่ว่าท่านเสแสร้งแล้วคนก็ศรัทธานี่ก็ศรัทธาปกติแล้วดิกล้องนี่จะไม่ทิ้งแต่วันนั้นน่ะทิ้งกล้องไว้เอาตังค์ไปใส่หรอภูมิใจมากเลยค่ะนะคะเก่งจริงๆค่ะกินไปหลายวันจริงๆท่านสอนแล้วให้เรามีความอดทนได้มีขันตินะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกันมา
ตัวแรกเป็นลูกศิษย์สายที่เรียนภาษาบาลีมาแล้วก็ท่านก็เก่งเรียนหนังสือเก่งอะไรเก่งทุกอย่างทำสื่อเก่งทุกอย่างแล้วก็ติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าใกล้ชิดเมื่อเช้าต่อสายให้อาตมาคุยกับหลวงพ่อเจ้าว่าที่เมืองไทยได้คุยได้เรียนหลวงพ่อเพื่อไงคือท่านก็รู้อาตมาไปเมืองไทยเนี่ยท่านก็จะเป็นทีมหนึ่งที่ช่วยงานที่เมืองไทยเป็นคนรูปหนึ่งฉากหลังเกี่ยวกับสื่อทั้งหมดเนี่ยรูปนี้ติดป้องทำป้องทำป้ายที่เอามาทำป้ายทั้งหลายนี่คือองค์นี้ทำไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นฉากหลังส่วนหนึ่งคือท่านดูแลก็อยากท่านอาจจะมีความรู้สึกอะไรยังไงที่ผ่านมาร่วมงานกันสั้นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าก็อาตมามาครั้งนี้มาช่วยงานท่านพระอาจารย์มหาจำเริญเนี่ยเป็นครั้งที่3นะแล้วก็ยินดีมากต่อให้เสียค่าเครื่องเองก็ต้องมาอาตมาไปอยู่อังกฤษมา4เดือนมันไม่สบายใจเหมือนมาอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมคือวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันสุดท้ายนะครับแต่จะเป็นวันเริ่มต้นของเรานะเราจะต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นอาตมามานานๆจะมาทีแต่พระอาจารย์เนี่ยท่านจะอยู่ที่นี่ตลอดอาตมาก็ต้องฝากท่านพระอาจารย์พระมหาจำเริญเนี่ยไว้กับพวกเราเราจะเดินไปด้วยกันวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันสุดท้ายนะแต่เป็นวันแรกและเราก็ยังจะต้องจับมือไปด้วยกันนะเราจะสัญญากับท่านอาจารย์ได้ไหมว่าตั้งแต่วันนี้ไปทั้งวัดและก็ทั้งโยมเราจะเดินไปด้วยกันสัญญาสัญญานะเราจะเดินไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันนะอ้าวโยมเท่านี้